่าผู้คุณอาจจะอยากฟังเรื่องที่ฉันได้เรียนรู้มาจากคนที่มีการศึกษาดีหนึ่งคนสองคนสามคนหรือว่าคนดีๆในวังไม่ฉันไม่ให้ความรู้พวกแกหรอกฉันมีอะไรให้ฟังบอกว่าแหมก็กษัตริย์ชนชั้นกษัตริย์กินอะไรลูกก็กินอย่างนั้นถ้ากินถ้ากินไม่ดีก็แดกไม่ดีเข้าใจปะพวกมึงคิดไม่ได้ยังไงก็คิดไม่ได้มึงเคยคิดเรื่องนี้ปะว่าเงินเนี่ยเรื่องที่ฉันเรียนรู้มาตลาดหุ้นของเมืองนอกเว้ยขนาดมาหึมมาขนาดแบบว่าคือมึงเห็น impact เมืองทองปะใหญ่มากคือมันทำเป็นอุตสาหกรรมหุ้นขึ้นมาเลยอะนี่คือความเป็นจริงเว้ยของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นแล้วแบบอะไรที่เปลี่ยนแปลงมันยากใช่ปะฉันคิดว่ามันไม่ได้ยากไงเข้าใจปะแต่คือมันก็ไม่รู้ว่ามันจะทรมานไปอีกนานแค่ไหนก็เลยต้องทำดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดไงดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดทุกคนฉันดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเพราะฉะนั้นแล้วฉันอยากเป็นดวนบ้างเข้าใจปะก็ไม่รู้อะต้องฟังมากๆฟังมากๆแล้วจะรู้ว่าแค่ความเข้าใจที่ผิดพลาดเท่านั้นอะใช่ปะน่าสงสารแล้วมันเหมือนว่าจุดใต้ตำต่อว่าไอ้ความจนเนี่ยคือความลำบากแล้วเราเข้าใจถึงจุดนั้นทุกคนด้วยเคยใครเคยจนมากฮะทุกคนไงใช่ไงเมื่อไหร่ที่แบบมีรัฐบาลคุณทักษิณเข้ามาผลักดันมันกลายเป็นว่ายังมีคนทำอ่ะทำไมไม่มีอ่ะเข้าใจปะเขาไม่ให้มึงทำก็มึงไม่ได้ไงมึงยังไม่เข้าใจอะไรอ่ะทำงานใช่ไหมล่ะพอเวลารัฐบาลทำอะไรปุ๊บแล้วนิ่งๆไว้ฟังเถอะมีเรื่องอะไรที่เรียนจากฟังอ๋อตลาดหุ้นคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าประเทศเราเนี่ยนะมีการว่าหมุนเวียนเงินด้วยนะเหมือนกับว่าค้าขายส่งออกเพื่อเอาเงินเข้ามาก็ใช่แต่ฉันยังยืนยันตรงนี้อยู่นะว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นทำไมถ้าดีไม่จริงมันขายไม่ได้ไงคล้ายๆว่าเราค้าขายอะไรคือดีไม่จริงวะทิพย์อะไรคือดีไม่จริงวะถุยใส่เหอะ CP เนี่ยกูถามจริงเหรอไม่ได้ดีนะแต่ทำให้คนอดอยากมีกินไงทำให้มนุษย์โรงงานหรือว่าได้กินไก่อร่อยๆเงี้ยนี่คือสิ่งที่มันอยู่ได้เว้ยมึงอาจจะไม่คิดเรื่องนี้ลองดูว่าละกันว่าอะไรคิดอยู่จะทำอะไรดีวะ